น้ำป่าและดินโคลนไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอทุ่งช้างและอำเภอสองแควจังหวัดน่านครับหลังจากน้ำในแม่น้ำสาขาและลำห้วยเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนสะสมกว่า100มิลลิเมตรครับกำลังทหารพรานที่32พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องเร่งให้ความช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่โดยที่บ้านปางกอมหมู่4ตำบลชนแดนน้ำป่าพร้อมกับดินโคลนและเศษซากไม้ได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหาย3หลังคอสะพานทรุดตัวครับส่วนที่บ้านน้ำสอดหมู่8และบ้านน้ำสอดใต้หมู่12บ้านเรือนได้รับความเสียหายรวม18หลังครับ